้าเราพูดถึงดีเจดาราหญิงคนหนึ่งที่ฮอตมากพิธีกรที่ฮอตมากนะตอนนี้คนหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้จักมันเนี่ยน่าจะผมว่า10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่มันยังไม่ดังขนาดนี้เมื่อก่อนนี่ยังเคยไปว่ายน้ำเหมือนมาเลยแล้วมีเรื่องฮากระโดดน้ำปุ๊บเนี่ยไอ้ฟองน้ำอ่ะที่มันใส่ในบิกินี่มันยังหลุดออกมาลอยอยู่เลยแล้วถ้าเกิดคุณเข้าไป Google ผู้หญิงท็อป5นะฮะท็อป5ที่มีรอยสักคือเธอผู้นี้แหละดีเจต้นหอมนัดต้นหอมไว้นะครับไม่ได้เจอตั้งแต่งานแต่งแต่มันฮอตจริงๆต้องมาที่ทำงานเขาอยากเห็นเหลือเกินว่ารอยสักต้นหอมมันเป็นยังไงเพราะตอนรู้จักกันมันไม่มีรอยสักต้นหอมยาฮูฮายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นงานมั่งแกโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ก่อนนะนานมากก่อนอื่นขอบคุณมากที่ไปงานแต่งอ๋อแล้วปอไม่ด่าเหรอที่ไม่ได้บอกดาด้าว่าปอแต่งงานแล้วดาด้าก็แบบงอนมากคือตกใจมากเหรองอนตกใจที่เห็นภาพหอมอยู่ในงานแต่งปอเลยแล้วแบบว่าอ้าวทำไมถึงรู้ไปได้ยังไงใครบอกเขาบอกอ๋อไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่าปอบอกกูให้มาชวนเพื่อนๆแต่กูลืมแต่ไม่เป็นไรขอบคุณมากคือมาอย่างนี้เอาแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวบอกนิดนึงนะขอสัมภาษณ์แป๊บนึงเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักและยังไงเพราะแกแต่งตัวนี้ใช่ว่าไม่เห็นรอยสักแน่เลยว่ะยังไงเดี๋ยวแกส่งรูปอ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าต่อให้กูแต่งตัวยังไงมึงก็ไม่เห็นรอยสักกูอยู่ดีเพราะกูไม่ได้สักโอ้ยเออลืมถามมันไปเรื่องรอยสักแต่มันก็ตอบผมเลยนะว่าเฮ้ยมาสัมภาษณ์ได้เลยพลาดว่ะครั้งนี้เอาจริงเอาจริงไม่แต่วันนั้นน่ะฉันดูในไลน์ใน IG เออแล้วเป็นรูปเหมือนแบบมือพระเจ้าอย่างเงี้ยที่หลังอ่ะปอคนใจป๊อดอย่างกูไม่มีทางลงเข็มอะไรกูกลัวคือรอยสักนะมันไม่ใช่รอยสักมันเป็นการพ่นแอร์บาดสัตว์เลยไงแล้วเนี่ยไม่มีรอยสักแล้วมึงนัดกูมาสัมภาษณ์ทำไมมึงไม่ถามข้อมูลก่อนว่ากูสักหรือไม่สักไปเพราะว่ากูมั่นใจมึงสักเพราะกูเห็นว่ามันมีรอยมืออยู่ที่หลังมึงอ่ะกูก็เลยคิดว่าเออมึงสักชัวกูพ่นแอร์บาดไงเนี่ยไปไงต่อเนี่ยแล้วมาสัมภาษณ์แขกโดยที่ไม่ทำการบ้านเลยว่าเออจะมาสัมภาษณ์เรื่องรอยสักเชี่ยงเหงื่อออกเลยเราก็มาคุยเรื่องแอร์บัสกันแล้วกันนะคะอันนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอคิดแป๊บนึงนะเอาแกผ่านผู้ชายมีรอยสักมาเยอะแล้วเนี่ยนะผู้ชายที่มีรอยสักจะสักเยอะเออแกคิดยังไงกับผู้ชายกับรอยสักอย่างนี้เริ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันเย้ยมีรอยสักตอนแรกไม่ค่อยชอบแต่พอได้แบบคนรอบตัวเหมือนเออสักเยอะเราเริ่มรู้สึกว่ามันสวยดีมันเริ่มจากหมาตายก่อนแล้วอยากสักเหมือนที่แกสักนี่พูดจริงดิใช่พอเริ่มจากหมาตายแล้วรู้สึกว่าเราอยากเก็บเขาไว้ตลอดอยู่กับตัวเราจังเลยอ่ะ อยากสักเขาอยู่ที่ไหนที่มือที่หัวใจที่อะไรอย่างเงี้ยได้แต่คิดแต่สุดท้ายมันก็ไม่กล้าเพราะเป็นคนกลัวเจ็บนอกอันนี้นอกจากกลัวเจ็บแล้วแกกลัวแบบคนรอบข้างจะมาแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงสักที่บ้านจะว่าอะไรอย่างนี้ตรงนั้นกลัวไหมไม่กลัวอยู่แล้วเป็นคนที่มีเอกเทศในตัวเองไม่ค่อยแคร์อะไรอยู่แล้วและแกแล้วด้วยใช่ไม่กลัวแล้วแต่กังวลว่าแล้วถ้าเกิดไม่ชอบ เปลี่ยนยังไงลบยังไงด้วยความที่มันลบยากแล้วเป็นรอยแผลเป็นหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัดสินใจที่จะไม่ทำเพราะว่าหลายคนจะบอกอุ้ยจะหลีดทำเป็นกลัวเข็มทำศัลยกรรมต้องเยอะอ่ะกูกลัวเข็มแต่กูไม่ได้กลัวมีดก็ว่ากันตรงคือหนึ่งลายสวยสองไม่ใช่แบบหอยอะเสนาหอยจากอุลตร้าแมนอันนี้กูไม่เก็ตโอเคอาจจะเป็นความชอบเป็นศิลปะนะคะคือศิลปะของหอมมันชอบลายที่สวยๆแต่นี่มันบอกไม่ได้ว่าอะไรสวยไม่สวยคือเป็นความชอบของเราดีกว่าเราชอบแบบนี้แล้วก็เวลาสักมันเหมาะกับเขาไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องศิลปะไม่มีตั้งกฎเกณฑ์ว่าจะต้องชอบหรือไม่ชอบว่าจะต้องเป็นลายอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวคนนั้นกับรอยสักของเขาเข้ากันไหมถามหน่อยถ้าสมมติว่าแกมีแฟนที่สักโอ้พูดยากว่ะตอนหน้าแฟนแกคนหน้าที่สักเต็มตัวเคยไปเจอที่บ้านป่ะเคยเจอที่บ้านไหนพ่อแม่อะไรเงี้ยเคยเจอพ่อแม่เขาใช่ไหมและพ่อแม่แกพ่อแม่เราเจอและเขาติดเรื่องรอยสักไหมแต่เป็นพูดยากไงเพราะว่าเขาเป็นคนที่คนรู้จักอยู่แล้วเป็นดาราอยู่แล้วใช่ใช่แต่ที่บ้านเราเป็นคนไม่ติดอยู่แล้วไม่ว่าเราจะพาใครเข้าบ้านก็ตามต่อให้เขามีรอยสักไม่ซีเรียสพ่อแม่คือโอเคมากกับคนมีรอยสักไม่คิดอะไรพ่อแม่เราสมัยใหม่มากแล้วก็คือเขาไม่ได้สนว่าคนนี้จะคือไม่ได้ตัดสินคนที่ภายนอกโอเคแกมีความรู้สึกป่ะวะผู้หญิงบางคนพอสักปุ๊บเนี่ยลุกมันดูแรงไปเลยมันดูแรงดูแบบดูแรงเออแต่รู้สึกว่า
เป็นผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจสูงมากเออกล้าที่ตัดสินใจถามคือไม่ใช่รอยสักเล็กๆนะถ้าเป็นรอยสักแบบแผ่นหลังกลางใหญ่ๆอันเนี้ยหอมจะรู้สึกว่าแรงแรงหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่มั่นใจนะไม่ใช่แรงนิสัยไม่ดีนะไม่ใช่แรงเนกาทีฟใช่ไม่แรงเนกาทีฟคือเป็นผู้หญิงที่แบบกูหลุดกรอบไปแล้วไม่มีกรอบกฎเกณฑ์ชีวิตอย่ามากะเกณฑ์ฉันถ้าฉันลงทำขนาดนี้แล้วคือฉันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากชื่นชมก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือไม่ชื่นชมคือมันเป็นความชอบส่วนตัวอย่างเดียวที่บอกก็คือแต่รู้ว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่มั่นใจมากๆอ่ะเป็นคนเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ายิ่งสวยนี่แกมีความรู้สึกมันเสริมเขาเลยไหมเยอะถ้ารอยสักแม่งสวยแล้วแบบโหชิบหอมหอมยังรู้สึกไม่เห็นรอยสักที่สวยในสายตาเราสำหรับกลางหลังคือเป็นคนรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงที่ผิวขาวๆอ่ะเราเป็นคนชอบผิวผู้หญิงชอบดูผิวผู้หญิงเราชอบให้ผู้หญิงแบบเปลือยหลังแล้วเกลี้ยงๆเนียนๆอ๋อสรุปก็คืองั้นไม่มีรอยสักก็อาจจะดีกว่าถ้าผิวขาวสวยๆเนียนๆเอาอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าเนียนๆชอบให้โชว์แล้วมันเซ็กซี่แล้วสักวันนึงเนี่ยให้แกดันมีลูกได้อ่ะฮะมีลูกคุณทำค่ะอ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะเพราะว่าลูกแกเป็นผู้หญิงและอยากสักเริ่มจากผู้หญิงอะไรนะอยากสักนี่แกให้ไหมตามสบายมีกฎเกณฑ์ไหมว่ามันต้องผ่าน1 2 3นี้มาแล้วไม่หรอกจะพูดให้เข้าใจมากกว่าว่าอันนี้ถ้ามันอยู่มันจะอยู่กับหนูไปตลอดนะคืออยู่คิดดีแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบแน่ใจนะว่าอยากจะสักเพราะว่ามันจะเบื่อหรืออะไรไม่ได้นะเราก็จะบอกเขาว่าถ้าเกิดมีรอยสักมันจะมีผลกับงานไหมให้คิดทั้งหมดแล้วสุดท้ายอยู่ตัดสินใจเอาเองถ้าเขาเลือกที่จะสักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันชีวิตเขาอะคือทั้งหญิงทั้งชายใช่ตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้ามีลูกก็คือสุดท้ายให้รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะต่อให้มรดกกูทำแค่ไหนมึงก็ต้องหาเองนะโอเคสุดท้ายแล้วนะจะถามว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยแกว่าคนมีรอยสักเนี่ยหางานทำยากหรือเปล่าตอนนี้สำหรับหอมหอมคิดว่ามันเปิดกว้างไปแล้วอ่ะมันใหม่ไปแล้วมันเหมือนแบบถ้าบริษัทไหนยังรู้สึกว่าอุ๊ยแอนตี้กับรอยสักว่าบริษัทมึงเชยมากอ่ะหรือหน่วยงานไหนที่แบบว่าเฮ้ยไม่รับคนมีรอยสักเข้าทำงานอะไรเงี้ยมึงเป็นหน่วยงานที่ล้าหลังมากมึงจะมาวัดแค่ตรงนี้เหรอใช่บุคลากรมึงอาจจะเสียบุคลากรที่แม่งแบบทำงานโคตรเก่งอ่ะแต่วิสัยทัศน์มึงมีแค่นี้ฉะนั้นถ้าเขาเก่งขนาดนั้นก็ไม่เหมาะกับหน่วยงานมึงอ่ะคือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ฟรีแลนซ์ก็เยอะแต่ทั้งหมดเลยกูผิดหวังมากเลยกะมาดูรอยสักต้นหอมแล้วตกลงมึงมีรอยสักที่เห็นนั่นคือในไลน์ที่มึงไปเพ้นมึงสนิทกับกูมากแล้วมึงก็ไม่ถามก็ไม่ก็คือกูมั่นใจว่ามึงน่าจะมีคือตอนแรกอ่ะเห็นนะผมยอมรับไปแล้วผมเห็นผมตกใจมากว่าเฮ้ยมึงไปสักแต่เมื่อไหร่ทำไมใหญ่มากใช่แล้วกูก็คิดว่ากูอยากมาเนี่ยเพื่อจะถามมึงว่าทำไมมึงถึงสักแล้วกูก็นัดมึงเป็นดิบดีทุกอย่างใช้เวลาเป็นอาทิตย์เพื่อนัดมึงมาเจอแล้วก็ด้วยความที่แต่คำถามสำคัญที่ควรจะถามมึงไม่ถามว่าหอมมึงสักใช่ไหมโอ้ no ถ้าเนี่ยให้กูเป็นเคสสตาร์ดี้ของการทำรายการมึงเลยนะว่าต่อไปมึงจะไปถามใครในรายการเนี่ยมึงถามมาก่อนว่าสักไหมมีดาราสักเยอะมากเลยปอแต่ไม่ใช่กู คุณนะแต่กิ้วอะแต่กิ้วว่าขอบคุณมากนะเฮ้ยแม่งเฮ้ยโอ้โหงานนี้ไม่รู้จะสรุปยังไงเลยเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นเลยนะต้องมีรอยสักอะแต่ผมชอบมุมมองมันนะตรงที่ว่าเฮ้ยสมัยนี้กันแล้วอะถ้าเกิดว่าคนเรามีความสามารถเนี่ยคุณอย่าไปมองเลยว่าตัวเขามีรอยสักหรือเปล่าโลกพัฒนาไปแล้วครับสมัยนี้